Hello everybody สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังว่าแฟนทำงานอะไรเล่าถึงเปลี่ยนรถใหม่ได้ทุกปีฟิลลี่ say hello เราไหน hello hello รถใหม่ของเราตอนนี้นะคะเราเพิ่งได้ BMW X5 มาก็เจ๋งมากมันเป็นรถที่เจ๋งมากราคาที่เมืองไทยก็น่าจะ 6-7 ล้านนะไม่แน่ใจแต่ราคาที่นี่อยู่ที่ท่านี้ What how much is this car cost here It's the hybrid right Hybrid okay. and with this option Full option around 120ก็ 120,000 ยูโรนะคะก็ราวๆเท่าไหร่อ่ะ4ล้านหรอประมาณ 4-5 ล้านรถเยอรมันใช้ที่เยอรมันแต่ประกอบที่ North America North America South Carolina not ที่ North America นะคะที่รัฐ South Carolina ประกอบที่อเมริกาแล้วก็ส่งมาให้ที่เยอรมันใช้นะคะตลกไหมเพราะว่ารถรุ่น X5 เนี่ยเป็นที่นิยมมากที่สุดคือที่อเมริกานะคะเขาก็เลยไปผลิตที่อเมริกาแต่ที่เยอรมันเนี่ยไม่ผลิตรถรุ่นนี้ Why they don't produce it here I don't know Thank you Annie I don't know Okay because you told me maybe it's not popular hereIt's more for the American market, of course. Uh-huh. Yeah, that's one reason. The other reason, I think, is tax benefits. X5 เนี่ยเป็นรุ่นที่ขโมยในประเทศเยอรมันเป็นที่ต้องการมากที่สุดนะคะ This is popular for the thief here, right? For the car. It was for many years the most stolen car in Europe. Okay. ก็คือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรถรุ่นที่โดนขโมยมากที่สุดในยุโรปนะคะขนาดตอนที่เราขับ X4 เนี่ยจอดรถไว้ที่หน้าบ้านก็คือเราอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะก็จอดไว้ที่ข้างหน้าตึกซึ่งก็มีบ้านที่เขาอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงข้ามกับรถเราเรายังโดนทุบรถเลยแต่โชคดีที่โจรเอารถไปไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะตอนแรกเราเห็นพอมันทุบกระจกข้างหลังกระจกข้างหลังก็แตกแล้วเอ๊ะทำไมมันเปิดเอามือล้วงมาเปิดเข้ามาได้แล้วนี่ทำไมมันไม่เอารถไปเราก็คิดกันว่ามันติดคาร์ซีทลูกเพราะว่าคาร์ซีทอยู่ฝั่งนั้นแล้วโจรมันก็ทุบฝั่งนั้นคือมันมีรอยทุบด้านหน้าแต่มันไม่แตกเขาก็เลยไปทุบด้านหลังพอทุบด้านหลังแตกแต่ว่าก็ไม่ยอมเอารถไปก็งงพอเอารถไปเข้าซ่อมนะคะที่ช่างที่ BMW เขาก็บอกว่าที่โจรมันไม่เอารถไปเพราะว่าชายล็อกเพราะว่าเราเปิดชายล็อกที่ประตูเพราะเปิดจากด้านในไม่ได้ถึงมันจะทุบกระจกด้านหลังแต่มันก็เปิดจากด้านในไม่ได้เพราะชายล็อกเซฟตี้นะคะแล้วช่างเขาบอกอีกว่าถ้ามันเข้ามาได้เนี่ยต่อให้มันเอารถไปไม่ได้คือแผงคอนโซลท่านั้นจอเจอเนวิเกเตอร์มันจะล้อเอาไปหมดเลยแล้วทำไมเราถึงได้เปลี่ยนรถทุกๆปีนะคะจริงๆแล้วทุกๆแบบ10เดือนอย่างเงี้ยเราก็จะได้เปลี่ยนรถคันใหม่แล้วเป็นรถที่สามีเนี่ยคัสตอมเองหมดทุกอย่างก็คือเป็นแบรนด์นิวประกอบใหม่นะคะเป็นเบเนฟิตของบริษัทที่สามีทำงานนะคะสามีทำงานที่ Where do you work honey BMW เป็น in FrankfurtIn Frankfurt, นะคะเป็น My contract is with the Inc in Munich. So okay. I work basically for the BMW Inc in Munich. Okay. ก็คือเป็นบริษัท BMW ที่เป็นไม่ใช่ดีลเลอร์นะคะเป็น BMW เป็นแค่เซลล์ขายรถนะคะแต่เบเนฟิตที่เขาให้ก็คือให้เซลล์เนี่ยได้ใช้รถใหม่ตลอดก็คือสมมุติว่าคันนี้ต้องเปลี่ยนและครบ10เดือนเราต้องเปลี่ยนเราก็สามารถเลือกเป็นรุ่นนี้อีกได้หรือจะเลือกเป็น i8 เลือกเป็นคือได้ทุกรุ่นของ BM นะคะแล้วเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างก็อย่างรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นไฮบริด
รัฐบาลเขาจะช่วยเพราะว่าช่วยเหมือนกับเซฟคอร์สให้ตรงนี้มันก็จะไม่แพงมากเพราะรถเป็นไฮบริดเหมือนกับเราก็ช่วยประหยัดทรัพยากรแก๊สให้ประเทศนะคะจริงๆแล้วรถรุ่นนี้ราคาแพงค่าคือเราจะต้องเสียค่าเหมือนค่าเช่าให้บริษัทด้วยนะคะแต่ว่าค่าเช่านี้รวมค่าน้ำมันค่าประกันค่าซ่อมค่าล้างคือรวมทุกอย่างเบ็ดเสร็จคันนี้นะคะเราต้องจ่ายเดือนละประมาณ700กว่ายูโรประมาณ7,328ประมาณเกือบ 30,000 บาทต่อเดือนแต่ว่ามันรวมค่าน้ำมันเพราะว่าค่าน้ำมันเนี่ยที่นี่เติมเต็มถังทีนึงก็เกือบ 5,000 บาทแล้วแล้วก็รถใช้ไปสึกหลงสึกหรอคือเอาจริงๆมันก็คุ้มกว่าซื้อรถมากนะคะแล้วแถมได้ใช้รถใหม่ตลอดแล้วรถคันนี้นะคะคือออปชั่นเจ๋งมากเดี๋ยวเราจะโชว์ออปชั่นบางส่วนให้ดูนะคะกล้องรอบคันเลยนะคะเห็นโอเค so now โอ้จอดรถเองอัตโนมัติได้ด้วยอ่ะเจ๋งมากโคตรเจ๋งอ่ะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะคะเยอะไปหน่อยเปลี่ยนเพลงพอเราใช้ไปครบ10เดือนแล้วรถไปไหนรถก็ไปขายต่อในเข้าไปในโชว์รูมที่เป็นขายรถมือ2ของ BM บริษัทแม่นะคะไม่ใช่เป็นดีลเลอร์ขายรถมือ2ของ BM เพราะว่าแฟนเขาก็เป็นเซลล์ขายรถมือ2ของ BM เดือนหนึ่งแฟนขายรถได้ 30-50 คันขายดียิ่งกว่าขายโทรศัพท์อีกนะคะขายรถที่นี่ในบริษัทสามีเขามีเซลล์ประมาณเกือบ50คนนะคะคิดดูขนาดเซลล์50คนเขาขายได้อย่างต่ำๆคือต้องมี30คันต่อเดือนในขณะที่เพื่อนร่วมงานเขาขายอยู่ที่ประมาณ 7-15 คันก็มีนะคะทำไมเขาถึงให้ benefit อันนี้ก็เพราะว่ามันเวลาที่มีการ register รถใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นยอดเพิ่มให้ในส่วนของ BMW ก็คือมีคือเขาก็จะแข่งกับประมาณว่าแข่งกับเบนซ์นะคะว่ายอดจดทะเบียนรถของบริษัทของยี่ห้อไหนเนี่ยมีมากกว่ากันการที่เขามาให้เซลล์เขาใช้รถใหม่แบบนี้มันก็จะได้ยอดจดทะเบียนรถใหม่นะคะทำไมตลาดรถมือสองของที่นี่ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่ากว่าคนที่นี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะเขาจะไม่นิยมซื้อรถแบรนด์นิวคือไม่นิยมซื้อรถใหม่เพราะว่าภาษีค่อนข้างสูงแล้วอีกอย่างนึงหักภาษีไม่ได้แล้วรถใหม่พอคุณซื้อปุ๊บมูลค่ามันจะหายไปแล้วประมาณ 30-40% เพราะฉะนั้นคนที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเขาก็จะไม่นิยมซื้อรถใหม่คนที่ซื้อรถใหม่ที่นี่ก็จะเป็นซื้อจดทะเบียนในนามของบริษัทนะคะเขาถึงจะซื้อเดี๋ยวจะจอดพาร์คกิ้งที่สำหรับชาร์จรถไฮบริดนะคะ